อยู่ที่วัดพระธาตุหนองบัวครับโอ้สวยงามยิ่งใหญ่อลังการสุดเลยดูด้านนอกนะครับเป็นเขาเรียกว่าพระตะถูนะครับสไตล์เหมือนอินเดียเลยนะครับแล้วด้านหน้าก็จะเป็นองค์พญานาคที่อยู่ด้านหน้าดูเด่นเป็นสง่ามากสวยสุดๆนะครับวัดพระธาตุหนองบัวที่อยู่ตัวเมืองอุบลแล้วก็ที่อยู่นะครับจะมีเทียนพรรษาที่ชนะเลิศนะครับอันนี้เป็นรางวัลชนะเลิศต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่วัดพระธาตุหนองบัวนะอันนี้ชนะเลิศเลยนะครับยอดมาทีไรก็ได้ชมสวยงามอลังการจริงๆสวยสุดๆครับสวยสุดๆงานแห่เทียนประจำปีเขาเสร็จไปแล้วเขาก็จะเอาเทียนนะครับที่ชนะเลิศนะครับเทียนพรรษาที่ชนะเลิศมาไว้ที่วัดตรงนี้นะครับสวยครับสวย